เราทรงยอนะก็เพิ่งรู้นะครับจากต้นหม่ำว่าที่นี่เป็นสวนของพระยานะพระยาอะไรรู้ไหมฮะรู้จักพระยาที่นี่ไหมเจ้าเมืองระแงะพระยาอะไรรู้ไหมทราบหรือเปล่าครับพระยาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษวังสาวนี่ชื่อยอนะชื่อยาวนะแล้วก็หลังๆนี้ย้ายไปอยู่ที่ยักษ์กังเนี่ยจ้ะนะยุคหลังนะคนสุดท้ายตึงกุงเงาะซัมซุดีนนะไปอยู่ที่ยักษ์กังตอนนี้วังก็อยู่ที่ยักษ์กังแต่ว่าค่อนข้างทรุดโทรมเก่ายังไม่ได้มีใครเข้าไปบูรณะนะครับก็มีความผูกพันกับนี่สวนเก่าของเจ้าเมืองนะก็อยู่ที่นี่นะครับนะก็วันนี้จะเป็นเวทีเสวนาแต่ว่าวิทยากรอีกท่านนึงยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับมีท่านโตอิหม่ามมูฮัมหมัดนะครับก็กำลังเดินทางอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาจารย์ทวีศักดิ์ได้เริ่มก่อนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สองท่านท่านแรกก็คือท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ดาโอนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่พวกเรารู้จักกันในนามอะไรชื่อตัวย่อสอไม่ค่อยกล้าตอบคนดูสมยอนี่เงียบหมดนะสอวตที่ปรึกษาสอวตนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัวนะครับเรียกไม่ค่อยถูกชื่อยาวนะครับก็วันนี้อีกท่านหนึ่งจะยังไม่ถึงนะครับท่านโตอิหม่ามมูฮัมหมัดสันหมานนะครับก็เป็นโตอิหม่ามอยู่แถบยี่งอนะครับนะวันนี้ก็สองท่านก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเราในวันนี้จริงๆปกติเวทีนี้ก็จะเป็นของบาบอหรืออาซีเจมามะแต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับโตอิหม่ามมะก็เลยมาแทนนะครับนะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือกลไกในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่พวกเราบอกว่าที่นี่มีคนพุทธอยู่4ครัวเรือนใช่มั้ยผมจะบอกว่าครอบครัวของผมนี่ก่อนจะย้ายไปอยู่ในเมืองก็พ่ออยู่ที่ดูซงยอเหมือนกันแล้วก็ย้ายไปอยู่ในเมืองเมื่อประมาณน่าจะ50กว่าปีที่แล้วนะนานแล้วนะนะผมยังไม่เกิดผมไปเกิดที่นาราแต่ว่าเมื่อก่อนครอบครัวอยู่ดูซงยอเหมือนกันนะครับนะเมื่อก่อนผมเข้าใจว่าถ้าพวกคนจีนรุ่นเก่าๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่ประมาณ200กว่าครอบครัวแต่ปัจจุบันก็เหลือ 4-5 ครอบครัวไม่เยอะแล้วนะครับย้ายออกเกือบหมดแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่ย้ายออกก็เข้าใจว่าน่าจะสมบัติมีสวนมีอะไรด้วยนะครับหลายอย่างนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาเจอกับท่านแรกก่อนละกันระหว่างรอตุ้ยหม่ำมะนะครับก็ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ดาโออยากให้อาจารย์ได้แนะนำตัวนะเมื่อกี้อาจารย์กระซิบแล้วว่าเคยทำงานอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับให้อาจารย์แนะนำตัวให้พวกเราได้รู้จักนิดนึงแล้วก็ได้เล่าว่าที่ผ่านมาอาจารย์เคยทำงานอะไรบ้างแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพระหุวธรรมยังไงนะครับเชิญครับอาจารย์